นางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มีการดูแลแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายลาสีสไลด์ได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมานะฮะเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะโดยมีการเชิญตัวแทนผู้เดือดร้อนเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นซึ่งตอนนี้คืบหน้าไปมาก ขณะเดียวกันนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการนะฮะให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการให้มีการเร่งสร้างขันกั้นน้าเพิ่มเติม,ตมความยาวประมาณ15กิโลเมตรตามแนวทางแก้ปัญหากรณีน้ําท่วมนอกขันกั้นแม่น้ํามูลรวมทั้งนะฮะหาแนวทางช่วยเหลือและก็ส่งเสริมอาชีพพร้อมกําหนดแผนระยะย,ยาวเพื่อป้องกันภัยแล้ง ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกและจัดทำแก้มลิงบริเวณสถานีสุบน้ำบ้านดงแดงและที่สำคัญนะครับได้มีการประสานงานกับประชาชนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินแปลงอุปยพให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละฮะน่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นสบายใจมากขึ้นและการแก้ปัญหาก็จะไม่ยืดเยื้อะนะฮะโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในครั้งหน้าครับ